สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาทำความสะอาดก๊อกน้ำพอใช้งานไปนานๆแล้วเราไม่ได้ดูแลมันนะมันก็จะเป็นสภาพเหมือนในภาพนี้เลยกลิ่นสนิมเต็มไปหมดเลยเรื่องปกติครับของก๊อกน้ำถ้าเกิดท่านมันทำความสะอาดมันทุกๆสัปดาห์มันก็จะอยู่ทนนานแต่ปกตินะเราก็ใช้ชีวิตนอกบ้านทำงานเย็นกลับมาก็ไม่มีเวลาจะมาดูแลมันนานๆดูแลทีนึงคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันโอ้โหสภาพถึงอย่างนี้แล้วนะเราจะเอาน้ำสบู่น้ำผงซักฟอกน้ำยาล้างจานมาล้างมันก็ไม่ได้ผลหรอกตัวที่ผมแนะนำนะอย่างแรกก็พวกที่ใช้เป็นมิเตอร์มาสเตอร์นะครับที่เขาบอกว่าใช้สำหรับการทำความสะอาดครัวก็พอใช้ได้มันก็มีส่วนประกอบที่สามารถจะทำความสะอาดอยู่ได้บ้างแต่ที่ไม่แนะนำเลยก็คือพวกน้ำยาล้างห้องน้ำที่เขาบอกว่าสามารถทำลายคราบสนิมกัดสนิมได้เนื่องจากมันมีส่วนประกอบหลักๆก็คือเป็นกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือแล้วก็กรดเมทัลซัลโฟนิกพวกนี้อนุภาคในการกัดกร่อนสูงมากใช้เนี่ยบางทีนะมันกัดโครเมียมเราจนกระทั่งแบบสภาพใช้งานไม่ได้เลยเพราะนั้นหลีกเลี่ยงไอ้เจ้าพวกน้ำยาที่ใช้ในการล้างห้องน้ำมาล้างพวกก๊อกน้ำที่เป็นโครเมียมโดยเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นท่านจะเสียใจเนื่องจากมันจะถูกกัดกร่อนจนกระทั่งสิ้นสภาพเลยแต่อย่างไอ้ตัวนี้นะยังไงมันก็ใกล้สิ้นสภาพอยู่แล้วผมก็เพียงแค่จะทำให้มันคงสภาพอยู่ได้สักระยะหนึ่งก่อนที่สุดท้ายนะเราจะไปจบที่การเปลี่ยนมาอะไรก็แล้วแต่นี่เมื่อกี้ใช้มิสเตอร์มัสเคิลไปมันก็อาจจะออกมาบ้างเล็กน้อยอีกตัวนึงที่ผมแนะนำทั่วๆไปเลยนะครับน้ำส้มสายชูกัน 5% ที่เราซื้อมาปรุงอาหารนี่แหละน้ำส้มสายชูเนี่ยส่วนประกอบก็คือกรดอะซิติกอนุภาคในการกัดก่อนค่อนข้างน้อยและโดยเฉพาะที่เราใช้ความเข้มข้นเพียงแค่ 5% เนี่ยนี่ครับแต่ผมใส่เศษผ้าชุบบางทีนะ 5% ยังไม่ต้องเปียกจางนะสามารถจะใช้ลาใช้อะไรมันมีได้เลยแต่ระวังนึงอย่าไปทิ้งไว้นานเกินไปเพราะบางทีเนี่ยมันก็มีอนุภาคในการกัดก่อนเหมือนกันแต่ยังน้อยกว่าพวกน้ำยาล้างห้องน้ำนะพวกไฮโดรคลอริกนั้นนะทิ้งไว้แค่20นาทีเนี่ยเดี๋ยวล่ะเห็นผลเลยว่ามันกัดก่อนเยอะมากอันนี้เราก็ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีระหว่างที่รอเรามาดูกระป๋องน้ำทิ้งกันหน่อยดีกว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้างพวกนี้ครับสต็อกวาล์วกระป๋องน้ำทิ้งเนี่ยทั้งนั้นนะครับพอเราใช้งานไประยะนึงแล้วเราไม่ได้ดูแลนะขึ้นตะกันขึ้นสนิมหมดเลยพวกนี้วิธีการดูแลเบื้องต้นเช็ดทำความสะอาดมันโดยเฉพาะถ้าเกิดลายที่ค่อนข้างจะซีเรียสหรือว่าต้องการให้มันมีความเงาวาวตลอดเนี่ยผมแนะนำเช็ดทุกๆสัปดาห์แล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดมันด้วยแล้วถ้าก็ทำจากเบาๆไปหนักเบาๆคือน้ำก่อนหนักขึ้นเงื่อนน้ำส้มนี่แหละอันนี้ก็เบาๆนะแต่ดีกว่าที่เราใช้แล้วเอามาเป็นที่ขัดตรงนี้ได้ถ้าหนักๆก็ตัวนี้ครับหัวขัดหม้อถ้ามันขึ้นสนิมมันเกิดเอื้องงางบางทีผมก็เอาไม่เงินเพราะบางทีเนี่ยแป้งมันขนอ่อนไปเอาไม่อยู่หรอกสภาพก็ยังไม่ดูดีนะไม่ดูดีขึ้นมาเราก็ต้องขั้นหนักขึ้นละนี่ครับต้นสายชูข้อดีของน้ำส้มสายชูอย่างนะราคาไม่แพงแต่ถ้าบางคนไปซื้อน้ำยากัดสนิมมานะโอ้โหราคานี่บางทีนะขวดหนึ่งครึ่งลิตร300ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเรากลับมาดูตัวบนนอนต่อหลังจากที่ชโลมน้ำส้มทิ้งไว้สักพักหนึ่งถ้าขนาดนี้นะมันจะต้องเจอไอ้นี่แล้วปล่อยขัดหม้อปกติสภาพนี้นะบอกได้เลยว่าผิวที่เป็นชุบโครเมียมเนี่ยโดยมากมักจะถูกทำลายไปมากแล้วโดยสนิมโดยฝอยขัดหม้อที่เราไปขัดเนี่ยแต่ว่ามันก็แลกมากับความที่มันดูสะอาดขึ้นมาหน่อยนึง
จริงๆฝอยขัดมั่วนะไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้เพราะถ้าใช้เนี่ยสภาพของในตัวก๊อกเนี่ยที่เกือบโดนทำลายหมดนะครับแต่ว่าตัวนี้ประเมินแล้วผ้าธรรมดาเขาไม่อยู่แน่มันก็จะใช้งานได้พักนึงแหละพวกเนี้ยแล้วก็สุดท้ายมันก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ของใหม่ยังอยู่ไม่ดีเลยนะเดี๋ยวผมจะไปขัดอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเรามาดูภาพสุดท้ายกันนะครับเรียบร้อยครับนะก๊อกน้ำที่เมื่อต้นคลิปเราเห็นว่าสนิมเกาะหนาเตอะเลยเจอฝอยขัดหม้อกับน้ำส้มสายชูไปสภาพก็ออกมาแบบนี้ครับไม่ถึงกับใหม่นะแต่ก็ยังพอใช้งานได้อีกระยะนึงถ้าเกิดว่าเราใส่ใจมันทำความสะอาดมันทุกๆสัปดาห์มันก็ไม่น่าจะถึงขนาดนี้พอดีนี้ปล่อยทิ้งไว้นานไปหน่อยเหมือนกันครับข้างล่างอันนี้ขัดออกเยอะหน่อยเนื่องจากมันยังไม่ถึงกับฝังแน่นเท่าไหร่แต่ดูๆแล้วมันก็มีร่องรอยการทำลายของสนิมแล้วนะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจสำหรับใครที่ชอบความสะอาดของก๊อกน้ำเครื่องสุขภัณฑ์อาจจะต้องดูแลใส่ใจเรื่องความสะอาดกันนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอะไรเพิ่มเติมนิดนึงผมมีของที่ไม่ได้ใช้อันนี้เป็นน้ำมันใส่ผมหมดอายุไปนานแล้วแล้วก็มีตัววาสลีนเหมือนกันเก็บไว้นานและไม่ได้ใช้งานสองอย่างเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการเคลือบผิววัตถุป้องกันไม่ให้มันเกิดการเป็นสนิมจากการที่ตัวโลหะไปทำปฏิกิริยาออกซิเจนกับออกซิเจนตามที่เราเคยเรียนวิชาเคมีมาเนาะเราก็สามารถจะป้องกันได้โดยการใช้พวกน้ำมันเครื่องจาระบีวาสลีนน้ำมันใส่ผมหรือแม้กระทั่งน้ำมันพืชก็ได้แต่เหตุที่เราไม่ใช้น้ำมันเครื่องในห้องน้ำเพราะน้ำมันเครื่องมีกลิ่นไงสู้เราไปใช้อะไรที่มันไม่มีกลิ่นดีกว่าแล้วที่สำคัญนะอะไรที่เราซื้อมาแล้วเราใช้ไม่หมดหรือเราไม่ได้ใช้ไอ้พวกที่เป็นครีมใส่ผมน้ำมันใส่ผมวาสลีนครีมบำรุงผิวเนี่ยว่าเราเอามาประยุกต์ใช้ได้สบายสบายเลยนี่ก็ฉลมไปปกป้องบำรุงรักษาเสียบไว้ทั่วนี่แหละเดี๋ยวยืดอยู่การใช้งานมันได้อีกระยะหนึ่งโอ้เนี่ยผมเป็นคนที่เห็นอะไรเหลือใช้เนี่ยผมมักจะเก็บรวมไว้แล้วก็หาทางเอามาประยุกต์ใช้แบบนี้แหละเหมือนกันครับอันนี้เรามีน้ำมันใส่ผมที่บางคนก็เนาะชอบซื้อมาลองใช้งานแล้วก็ปรากฏว่าใช้นิดนึงแล้วไม่ถูกใจอย่าทิ้งครับอย่าทิ้งมันมีประโยชน์อยู่นี่เราเอามาทาพวกนี้นะฉลมไปเวลาน้ำมันจะเซ็นแบบก็ไม่โดนผิวเจอน้ำมันปกป้องไปชั้นหนึ่งนะครับความคิดนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อบ้านแม่บ้านที่ชอบใช้เวลาว่างในการรักษาเครื่องครัวเครื่องสุขภัณฑ์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ